สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับย่างเข้าสู่ตอนที่3แล้วนะครับของบทความเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีและการค้ายาเสพติดนะครับซึ่งตอนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุนะครับหรือว่าคำอธิบายว่านะทำไมราชวงศ์จักรีนะครับกษัตริย์ภูมิพลซึ่งถือว่านะก็อยู่ในสถานะที่ดีนะครับเชื่อกันว่าบริสุทธิ์ผุดพองถึงต้องมาค้ายาเสพติดแล้วในส่วนที่2นั้นก็พูดถึงเครือข่ายต่างๆที่มาที่ไปนะครับย้ำไปที่นะ2เส้นทางการขนสายสินค้านะครับขนผลิตแล้วก็ขนส่งสินค้านะครับเส้นทางสายที่3นะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะถึงให้จบไปเลยนะครับเส้นทางสายที่3เนี่ยเส้นทางสายมะลิบัวปลาเวียงแหงแม่แตงแม่ริมนะครับฟินดิบและเฮโรอีนและยาบ้าจากโกกั้งและโดยส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการหลวงในดอยอ่างขางในเส้นสายนี้เส้นทางนี้ทางวังเปิดโอกาสให้แก่ผลประโยชน์ของตำรวจภูธรภาค5นะครับเมื่อกี้สายที่1นั้นเป็นของสมเด็จย่าแล้วก็ให้ฟ้าจิงองเล็กนะครับสายที่2นี่เป็นของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งตอนนี้ให้พระเทพเป็นคนดำเนินการสายที่3นี่ตำรวจภูธรภาค5นะครับรวมทั้งนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์และเครือข่ายและยาเสพติดสายนี้ราชินีสิริกิติ์ก่อนป่วยได้เป็นผู้ดูแลจัดสรรนะแบ่งประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์ด้วยตัวเองนะครับนะคำมีคำอธิบายในวงเล็บว่าก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนในราชสำนักนั้นไม่สามารถที่จะค้ายาเสพติดโดยลำพังเองได้ต้องอาศัยเครือข่ายที่มีเอกสิทธิ์เช่นทหารและตำรวจทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการขนย้ายโดยเจ้าได้แบ่งปันผลประโยชน์แก่ทหารและตำรวจเหล่านี้ด้วยเพื่อให้ผิดไปด้วยกันจะได้ร่วมกันปกป้องนะครับส่วนการช่วยเหลือเมื่อมีคนในกระบวนการถูกจับทางวังก็ได้จัดให้องคมนตรีที่เป็นอดีตประธานศาลฎีกาทั้ง4คนคือนายชาญชัยลิขิตจิตตะนายจำรัดเขมจารุนายอัธนิติดิษฐะอำนาจและนายสุภชัยผู้งามเป็นคนสั่งการไปยังอธิบดีผู้พิพากษาในชั้นต่างๆเพื่อช่วยให้พ่อค้ายาเสพติดในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พ้นผิดชื่อเกี่ยวข้องบุคคลหลายท่านนะครับถ้าท่านจะฟ้องร้องเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับตัวผมเองนะครับเอาข้อความเหล่านี้มาให้สังคมได้นะรับรู้เพราะมันอยู่ในพับลิกโดเมนแล้วแล้วก็มาชวนคิดชวนคุยว่าเอ๊ะเป็นไปได้จริงหรือไม่บุคคลที่กล่าวมาเนี่ยมีตำแหน่งสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับเขาได้ทำจริงหรือนะครับซึ่งก็อยากจะเรียกร้องให้สังคมนะทั้งในประเทศไทยและต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับเข้ามาพิจารณาด้วยนะครับว่ามาสอบสวนด้วยว่าความจริงมันคืออะไรว่ายาเสพติดนั้นเป็นฆาตกรรมนะครับข้ามชาติเลยนะครับเป็นเรื่องที่ทำร้ายผู้คนจำนวนมหาศาลนะครับยาเสพติดในเส้นทางนี้นายตำรวจที่มีสายสัมพันธ์กับทางวังที่มีอำนาจและอิทธิพลในตำรวจภูธรภาค5ลำเลียงสู่จังหวัดลำปางผ่านขบวนการของอดีตสจ.ฮอดออดออดนะครับหรือนายพนมทรัพย์อเนกโดยใช้รถตราโล่ของตำรวจและรถของนายพนมที่เป็นเจ้าของกิจการขนส่งหจก.ลำปางรุ่งเรืองทรานสปอร์ตนะครับเป็นรถขนยาจากนั้นก็จะประสานกับคนไทยในคนในขบวนการของพรรคประชาธิปัตย์ที่ค้ายาเสพติดอีกหลายคนและยาเสพติดที่มาจากภาคเหนือจะมาสิ้นสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยาจะถูกขนมาพักและขยายให้เคลื่อนให้เครือข่ายค้ายาที่ร้านขายอาหารร้านอาหารนะครับเพื่อเดินทางใกล้กับสวนโมกนะโมกขพลารามนะครับในส่วนข้อสังเกตในกรณีของสจ.ออสหรือนายพนมทรัพย์อเนกที่ได้ร่วมกันค้ายาเสพติดกับนายเล่าตาแสนลี่ลูกน้องคนสนิทของนายจางซีฟูหรือว่าขุนศาสตร์ราชาเฮโรอีนระดับโลกรวมทั้งลูกชายของนายเล่าตายอีก2คนได้เคยถูกจับเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันค้ายาเสพติดโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2544จนถึงปลายปี2546แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาได้ตัดสินยกฟ้องคนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งที่มีพยานและหลักฐานมัดตัวคนเหล่านี้อย่างแน่นหนานะครับนี่นะครับนี่เป็นภาพของจางซีฟูขุนซานะครับผมเพิ่งจะเห็นหน้าเห็นตาคราวนี้เองนะครับชื่อใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็นายเล่าตาแสนลี่นะครับทางขวามือซึ่งโดนจับแล้วก็ปล่อยนะครับ
เอาละสิยุ่งละสิคนดีสีนะสีปัตตานีหรือสีสุราษฎร์นะฮะเอายาเสพติดกับสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งตอนนี้เป็นพระอยู่นะครับอีกคดีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ10 กว่าปีก่อนคือญาติสนิทของนายสุเทพเทือกสุบรรณชื่อณรงค์เสมียนเพชรที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเพื่อนเดินทางเป็นประธานวัฒนธรรมอำเภอชายาและวายาจักจักรวัฒนทานน้ำไหลหรือสวนโมกและยังเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันใกล้สวนโมกขลาพระโมกขพราพรารามเป็นเจ้าของรีสอร์ทและโรงแรมรวมทั้งสวนปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกตำรวจแกะรอยและตามจับยาเสพติดได้ที่ร้านเพื่อนเดินทางและในขณะที่ญาตินายสุเทพถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพักได้มีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์2 คนคือนายชำนิศักดิเศษและนายเทพไทยเสนพงศ์มาติดต่อกับตำรวจจากนั้นตำรวจก็เปลี่ยนหลักฐานจากยาเสพติดให้เป็นมันสำปะหลังแทนทั้งที่ของกลางที่ตำรวจจับได้ในร้านอาหารเป็นยาเสพติดทำให้ญาตินายสุเทพรอดตัวไปแต่คนในพื้นที่ทราบกันดีนะครับว่าร้านอาหารเพื่อนเดินทางและปั๊มน้ำมันที่นายสุเทพเทือกสุบรรณและญาติเป็นเจ้าของคือศูนย์กลางของการกระจายยาเสพติดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงส่วนการค้ายาในปัจจุบันนายณรงค์เสมียนเพชรได้ให้ลูกน้องคือผู้ใหญ่หยัดเป็นคนดูแลนะครับส่วนพระราชกรณียกิจของสิรินธรเมื่อเดินทางมาในสถานที่ใกล้เคียงก็จะแวะมากินอาหารที่ร้านอาหารเพื่อนเดินทางทุกครั้งโอ้ยไม่น่าแล้วครับสุเทพถึงมีบทบาทกับกปปส.แล้วก็เราดูภาพเก่าๆนะครับรับใช้ใกล้ชิดใกล้เคียงกันพลเอกเปรมสุเทพนะครับแล้วก็กลุ่มส.ส.นายบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยครับมีรูปอยู่รับใช้ใกล้ชิดกันเลยสนิทกันเลยเอาละสินี่รูปใครเนี่ยณรงค์เสมียนเพชรนะครับเจ้าของร้านอาหารเพื่อนเดินทางประธานวัฒนธรรมอำเภอชายาแล้วก็วายาจักรวัฒนทานน้ำไหลที่สวนโมกด้วยเหลืองอ้อยเลยนะครับเอานี่นะครับยังมีอีกคดีหนึ่งที่ตำรวจได้จับตัวนายคงจำได้นะครับอูริวบกังนะครับพ่อค้ายาเสพติดระดับโลกอีกรายหนึ่งนะจับได้ที่พัทยาเมื่อ2 พฤศจิกายน 2549โดยก่อนที่ตำรวจพัทยาจะนำตัวนายอูริกไปฟ้องศาลนายอูริกวูฟกังก็หายตัวไปจากโรงพักอย่างไร้ร่องรอยสำหรับคดีนี้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวของนายอูริกวูฟกังมีข่าวว่าได้ถูกลงโทษแต่จริงๆแล้วไม่มีใครถูกลงโทษเลยเป็นเพียงข่าวเพื่อหลอกประชาชนเท่านั้นและนายตำรวจเหล่านั้นมีข่าวว่าได้เงินไปคนละหลายล้านบาทครับอูริกวูฟกังนะครับแหมดูอย่างนี้ดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดนะครับมาแล้วนะครับความร่ำรวยของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาสืบกันมาแล้วเอาโยงกันมานะครับเชื่อไม่เชื่อพี่น้องนะครับพิจารณาดูนะครับส่วนยาเสพติดอีกสายหนึ่งบางส่วนถูกผลิตในประเทศมาเลเซียส่งเข้าไทยที่ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกนะครับจังหวัดนราธิวาสมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายสุรเชษฐ์แวอาแซนะครับและน้องชายนายสุรเชษฐ์ที่ชื่อนายอาซิเวอาแซโดยคนผู้นี้เป็นหัวหน้ากลุ่มกองกำลังติดอาวุธเป็นกลุ่มที่คุ้มครองการลำเลียงทั้งยาเสพติดอาวุธสงครามและน้ำมันเถื่อนจากนั้นก็ประสานงานในการขนส่งด้วยร่วมมือกับรถของห้องเย็นแพปลาสมบัติในจังหวัดปัตตานีและยาเสพติดจากมาเลเซียนี้จะขายกันในบริเวณ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาเป็นต้นนะครับและมักจะไม่ข้ามเขตแดนไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีและพ่อค้ายารายใหญ่อีกคนหนึ่งในเขตนี้มีชื่อว่านายเส่งมีตำแหน่งเป็นสจ.นราธิวาสในปี2553นะครับมีรูปประกอบนะครับส.ส.ส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ล้วนร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติดเช่นนายอภิชาติสุภาแพ่งไตรรงสุวรรณคีรีสุเทพเทือกสุบรรณถาวรเสนเนียมชำนิศักดิเศษเทพไทยเสนพงศ์สุรเชษฐ์แวอาแซนิพนบุญญาภณีเป็นต้นโดยส.ส.พวกนี้ที่มีกิจการค้าเป็นของตัวเองในธุรกิจอื่นๆก็ล้วนได้เงินทุนมาจากการค้ายาเสพติดและของเถื่อนทั้งสิ้นเช่นนายนิพนบุญญาภณีที่มีโรงงานผลิตปลาโอใหญ่โตและทีมฟุตบอลสงขลายูไนเต็ดครับนี่ภาพนาย3 คนนะครับมีนายสุชาติสุภาแพ่ง
ไตรรงค์สุวรรณคีรีแล้วก็บรรถาวรเสนเนียมและคนสุดท้ายข้างล่างก็คือนิพนธ์บุญญามณีครับครับคนดีทั้งนั้นนะครับเอานี่มาถึงสุรินทร์พิศวรรณเลยนะเนี่ยเอาไปดูกันสินะครับส่วนที่ดินสวนปาล์มหลายพันไร่ที่เนิน491ในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณนายสุรินทร์พิศวรรณนายชำนิศักดิ์ฤเศษเป็นเจ้าของก็เป็นสวนปาล์มที่ได้ทุนมาจากการค้ายาเสพติดอีกเช่นกันเอาละเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนก็นะครับมีชื่ออยู่นะครับก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องไปพิจารณาไปค้นคว้าต่อนะครับผลประโยชน์ของยาเสพติดในเส้นทางสายนี้สายที่3เนี่ยนะครับนอกจากตัวใหญ่ๆ ในตำรวจภูธรภาค5และตำรวจในขบวนการแล้วราชินีสิริกิติ์ก่อนป่วยยังได้แบ่งให้กับตำรวจของวังคนอื่นๆด้วยเช่นพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคคุณอาคมกำลังนะครับฉายไฟใส่อยู่นะครับตัวนี้นะครับสล่างบุญนาคและอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญและในเส้นทางสายนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำรวจได้ร่วมมือกับโจด่านช้างในการขนยาเสพติดแต่โจด่านช้างพลาดถูกตำรวจอีกสายไล่ตามนะไล่ตามจนโจด่านช้างหนีไปติดอยู่ที่กระท่อมกลางน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีตำรวจล้อมไว้หมดทำให้โจด่านช้างติดต่อขอมอบตัวเมื่อเป็นดังนั้นพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคจึงได้นำทีมเข้าไปควบคุมตัวแต่เมื่อถึงกระท่อมกลางน้ำโดยตำรวจได้ใส่กุญแจมือทุกคนไว้แล้วทางพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคก็ได้ออกคำสั่งให้ตำรวจยิงคนเหล่านั้นตายทั้งหมดจนเป็นข่าวใหญ่โตในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมาแล้วและการฆ่าอย่างเลือดเย็นและเหี้ยมโหดในครั้งนั้นหลายคนก็รู้ว่าเป็นการฆ่าปิดปากแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะทุกคนรู้ว่าพลตำรวจเอกสล่างเป็นคนของนายวังครับนี่หน้าตาของสล่างบุญนาคนะครับนี่พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญแล้วก็นี่โจด่านช้างนะครับส่วนนายตำรวจอีกคนหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับวังนะครับสายศิริกิติ์ก็คือพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมนะครับชื่อคุ้นไหมครับที่เป็นคนอุ้มฆ่านายอาลูไวรี่นะครับนักธุรกิจซึ่งเป็นญาติกับกษัตริย์ซาอุที่มาตามสืบหาเพชรนอกจากนี้พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมยังมีอิทธิพลในเรื่องยาเสพติดและมือปืนรับจ้างในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือทั้งการรับจ้างฆ่าและใช้ให้ความคุ้มครองกระบวนการค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงรายเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับจะไม่รู้อะไรเลยนะครับชื่อที่กล่าวมาเนี่ยก็หลายคนก็เราก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นคนดีพลดีมั่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มั่งนะครับถ้าเป็นดังนี้นี่คนเหล่านี้น่าจะเข้าประเทศอเมริกาไม่ได้หรือว่านะครับเครือข่ายจริงๆแล้วมันไปถึงมีอิทธิพลถึงอเมริกาด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้น่าสนใจนะครับผมก็เรียนรู้ไปพร้อมกับพี่น้องนี่แหละนะครับในปี2543ถึง2544นะครับพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมได้ค้ายาเสพติดร่วมกับนายมงคลจงสุธามณีอดีตส.ส.เชียงราย8สมัยนะนั่นพรรคชาติไทยพรรคชาติพัฒนาและก็นายสำเริงบุญโยปกรณ์นะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับโดยใช้ลูกน้องไปคุมจุดต่างๆเช่นพันตำรวจเอกทิวัฒวัฒนะครับนครศรีคุมอยู่ที่แม่สายและเชียงแสนแต่ที่แม่สายมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมร่วมมือในการขนยาบ้าล็อตใหญ่ผ่านท่าน้ำทางการเกษตรของกำนันแดงหรือนายแสงสนิทชัยศรีสามีเก่าดาราสาวต่ายสายทานนิยมการคงจำได้นะครับแต่กำนันแดงและลูกน้องที่ชื่อผู้ใหญ่แดงน้อยไม่ยอมดังนั้นในวันที่26กุมภาพันธ์2544พันตำรวจโทพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมจึงได้สั่งให้พลพันตำรวจเอกทิวัฒวัฒนครศรีและพันตำรวจโทเรวัตยืนธรรมใช้ปืนติดกล้องลอบยิงกำนันแดงที่บริเวณโครงการขุดลอกหนองป่าไร่ท้ายหมู่บ้านปางฮาดตำบลก่อช้างห่างจากชายแดนประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็ทำคดีเองโดยยัดข้อหายาเสพติดให้กำนันแดงและในเดือนต่อมาตำรวจชุดเดิมก็คือพันตำรวจเอกทิวัฒวัฒนครศรีแล้วก็พันตำรวจโทเรวัตยืนธรรมก็ไปไล่ยิงผู้ใหญ่แดงน้อยลูกน้องคนสนิทกำนันแดงตายในพื้นที่แม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยยัดข้อหายาเสพติดให้ผู้ใหญ่แดงน้อยอีกเช่นกันนะครับ
โอ้ยเป็นธุรกิจเลือดนะครับเนี่ยนะครับอุ้ยนี่ถึงสั่งมีการสั่งฆ่าระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเอาลองดูสิพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมยังร่วมมือกับนายมงคลจงสุธามณีอยู่เบื้องหลังการตายอย่างมีเงื่อนงำของนายสันติชัยวิรัตนะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจ้าของฉายารัฐมนตรีถนนควายเดินที่ไปแย่งประมูลการก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียในจังหวัดเชียงรายโดยมีนายสำเริงบุญยะโยปกรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตอนนั้นรู้เห็นด้วยโดยมือปืนคือนายจำรัดผ้าเจริญหรือสมพงษ์พันธ์นะครับหรือลุงหนวดลูกน้องคนสนิทของนายมงคลจงสุธามณีและนายจำรัดมือปืนคนนี้ก็คือคนที่นายหน่อคำใช้ให้ไปวางแผนร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสังหารโหดพ่อค้าชาวจีน13คนบริเวณแม่น้ำโขงช่วงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5ตุลาคม2554พี่น้องคงจำได้นะครับโอ้นะครับพวกเรานี่อยู่แวดวงคนธรรมดานะครับจะไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าคนเขียนนี่ต้องนะครับเข้าใจแล้วก็นะอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้มากพอสมควรถึงได้มีข้อมูลครบทุกด้านอย่างนี้นะครับ เอายาเสพติดเพื่อแย่งเมียเอาดูสินั่นเอาดูสิครับนอกจากนี้ในปี2544มีกำนันคนดังแห่งอำเภอเชียงแสนชื่อนายฤทธิรงค์มานะมนตรีหรือกำนันตีเป็นผู้ที่มีเมียสวยชื่อนางมนเป็นอดีตนางงามเชียงรายพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมจึงยัดข้อหาโดยตั้งข้อสงสัยว่ากำนันตีเป็นผู้ลักลอบค้ายาเสพติดจึงสั่งให้ตำรวจวิสามันนะครับฆาตกรรมกำนันตีเพื่อที่จะแย่งเอาภรรยาแต่กำนันตีไม่ตายหนีไปอยู่กับครูบาชุมบุญชุ่มนะครับที่ฝั่งพม่าทำให้พลตำรวจโทสมจิตบุญถนอมวิสามันลูกน้องกำนันตีตายแทนเพื่อปิดคดีที่บริเวณห้างบิ๊กซีเชียงรายและเมียคนสวยของกำนันตีก็ถูกตำรวจนะโจรสมคิดย่ำยีมาจนกระทั่งบัดนี้ต่อมากำนันตีได้กลับไทยโดยได้รับเลือกตั้งให้มาเป็นนายกเทศมนตรีเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงแสนเมื่อวันที่5สิงหาคม2550แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายพลภพมานะมนตรีกุลนะครับเอานะครับถ้าทางเป็นกำนันรูปหล่อด้วยนะครับเนี่ยนะไม่ธรรมดาอ้าวอีกเส้นทางหนึ่งโอ้เส้นทางที่4นะครับนี่ผมนี่เป็นเด็กเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยในเรื่องพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอ่านกันนะครับให้พี่น้องได้รับรู้จริงไม่จริงไปพิสูจน์กันต่อนะครับ เส้นทางที่4เนี่ยมารีวัวปลาศพเปิงแม่แตงดอยปุยภูพิงราชนิเวศคือมันบริเวณนั้นเลยครับไล่จากนะทางเหนือลงมาเนี่ยนะครับเชียงรายลำปางเชียงใหม่นะครับมีห้องน่าจะมีแม่ห้องสอนด้วยนะครับเนี่ยขีดเป็นวงบริเวณไหนที่ปลูกได้เนี่ยก็นะครับปลูกแล้วก็ขนกันได้นะครับตามเส้นทางนี้เอาเส้นทางฟินดิบเฮโรอีนและยาบ้าจากกลุ่มโกกั้งและโดยบางส่วนก็มาจากโครงการหลวงในดอยอ่างขางและดอยแม่สลองในเส้นทางนี้ทางวังเปิดโอกาสให้เป็นผลประโยชน์และรายได้แก่ทหารสายราชสำนักเช่นบูรพาพยัคฆ์และวงเทวันโอ้ยตายเลยโดยเฉพาะกลุ่มจงรักภักดีสายราชนิกุลจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ควบคุมกองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองเพื่อการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกองกำลังความมั่นคงแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่โดยการควบคุมภาคเหนือตอนบนที่มีผลประโยชน์และความจงรักภักดีเป็นเงื่อนไขและการค้ายาในเส้นทางสายนี้การขนส่งจะใช้รถทหาร GMC การซื้อขายก็จ่ายเป็นทองแท่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทหารไทยมากเชียงดาวเชียงใหม่นะครับฟินที่สันป่าเกี้ยเชียงดาวโอ้ยนะดินสวยอากาศให้นะครับแถวนู้นนะครับนั่นแน่แม่ฮ่องสอนก็มีนะครับปลูกฟินเนี่ยอากาศมันให้นะครับดินดีเอาละทีนี้เมื่อพูดถึงอย่างนี้เนี่ยมีทหารเข้าไปควบคุมด้วยมีตำรวจนะครับเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้นี่สหรัฐนะครับเขามีหน่วยที่เข้าไปดูแลตรงนี้เนี่ยก็คงนะเป็นเรื่องสงสัยว่าทำไมไม่รู้เหรอข้อมูลเหล่านี้นะครับ นะครับก็ตั้งคำถามกันไปนะครับผมชวนคิดชวนคุยนะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไอ้กองพล93กับกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ทหารเนี่ยมันรู้จักกันหรือเปล่าล่ะนะครับถ้าทำจริงเกิดจริงก็ต้องมีหลักฐานสิบอกโดยทหารเหล่านี้เนี่ยได้มีการร่วมมือกับกองพล93กองทหารจีนคณะชาติพลัดถิ่นในอดีต
ที่ดอยแม่สลองโดยผู้นำกองพล93ขณะนั้นมีนายพลหลุยอีเทียนนายพลเลาลีนายพลต้วนซีเหวินโดยเฉพาะกษัตริย์ภูมิพลมีความสนิทสนมกับนายพลต้วนซีเหวินที่มีชื่อไทยว่านายชีวันคำลือเป็นกรณีพิเศษในภาพเนี่ยเป็นภาพของหลุยอี้เทียนนะครับไม่ทราบคุยกับทหารนายเป็นนะ93นั่นแหละนะครับนายพลเลาลีนะครับในภาพนี้มี3คนไม่ทราบคนไหนนะอ้าวต้วนซีเหวินหรือนายชีวันคำลือนี่นะครับภาพไม่ชัดเห็นด้านข้างนะครับมีท่านะครับไปนั่งคุกเข่ากับกษัตริย์ภูมิพลด้วยดูอะไรกันสักอย่างหนึ่งหรือว่ายื่นอะไรให้กันสักอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของทหารไทยก็มีความสัมพันธ์นะครับรู้สึกท่านสะกดผิดหลายที่นะแต่ว่าเนื้อหาลึกซึ้งมากนะครับแสดงว่าอาจจะนะครับท่านอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้มานานนะครับเก่าท่านน่าจะมีอาวุโสมากพอสมควรสำหรับผู้เขียนนะครับอาจจะมีเขียนผิดบ้างอะไรบ้างนะครับสัมพันธ์เมื่อกี้สะกดก็มีผิดหลายที่แต่ว่านั่นเป็นเรื่องที่นะครับไม่ได้สำคัญมากนะครับเราอ่านออกเข้าใจแล้วก็นะครับสัมพันธ์กับทหารกองพล93มาตั้งแต่อดีตนะครับโดยร่วมกันค้าฝิ่นมาตั้งแต่สมัยจอมพลผินชุนาวันเผ่าศรียานนท์เป็นใครนะครับพวกนี้นะครับนี่โอ้โหสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับโอ้ยแม้กระทั่งเกรียงศักดิ์ชมนันท์ก็เป็นเพื่อนสนิทร่วมค้ายาเสพติดกับขุนสาพ่อค้ายาระดับโลกนะครับระดับโลกโดยเจ้ายอดศึกซึ่งเป็นหลานแท้ๆของขุนสาก็รับช่วงต่อในการค้ายาเสพติดกับทหารไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยรูปนี้เจ้ายอดศึกนี่หลานขุนสาครับเนี่ยเอาผินชุนฮาวันผมเพิ่งมีโอกาสเห็นหน้าเลยครับเนี่ยเผ่าศรียานนท์นะครับอุ้ยดูสฤทธิ์ธนรัตน์ดูคุ้นๆเหมือนใครที่เคยรู้จักหรือว่าดูหน้ามาบ่อยๆนะครับเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับในส่วนพื้นที่การปลูกฝิ่นในประเทศไทยก็มีที่ดอยปุยดอยอินทนนท์ดอยอ่างค้างดอยแม่สะลองดอยตุงดอยกิ่วฝิ่นดอยแม่ตำมานดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอยที่สันป่าเกี้ยอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่เป็นต้นนะมีอีกมากมายส่วนการปลูกฝิ่นส่วนใหญ่จะปลูกโดยชาวเขาเผ่าแมวหรือม้งเนี่ยนะฮะเมื่อมีคนเข้าไปถามชาวเขาเหล่านี้ว่าฝิ่นบนดอยเป็นของใครชาวเขาเหล่านี้ก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นของพ่อหลวงแม่หลวงนะซึ่งตอนนั้นแนวฝิ่นทุกต้นบนดอยของประเทศไทยถูกปลูกอยู่ในโครงการหลวงตามที่วังใช้มติของคณะรัฐมนตรียึดภูดอยมาทั้งสิ้นอ้าวยาเสพติดก็ถูกกฎหมายได้ถ้าอยู่ในโครงการหลวงเอาลองดูสินะครับเขาว่าไงนะครับและเพื่อเป็นการตบตาคนไทยและคนทั้งโลกโดยทางวังต้องการให้คนไทยรู้สึกว่าการปลูกฝิ่นเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ในโครงการหลวงทางสำนักพระราชวังจึงจัดตั้งหอฝิ่นขึ้นมาที่สามเหลี่ยมทองคำโดยใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นมีโครงการวิจัยฝิ่นโดยใช้ข้ออ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้และดูว่าฝิ่นเป็นอย่างไรนะครับแต่แหล่งข้อมูลระบุว่าภายในบริเวณหอฝิ่นนั้นแห่งนี้มีสถานที่ลับสำหรับเก็บรักษาฝิ่นมีการเจาะภูเขาขุดเป็นอุโมงค์และห้องใต้ดินทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและลำเลียงฝิ่นมาจากพวกโกกั้งทางฝั่งพม่าเอานะครับเอาถ้ามันมีจริงก็ต้องมีหลักฐานนะครับเอาครับต้องไปดูซินะครับว่ามีอะไรนะครับอ้าวชวนคิดชวนคุยชวนอยากรู้เฉยๆนะครับโดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของทางสำนักราชวังที่ดำเนินการโดยโครงการหลวงศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาและการสร้างหอฝิ่นขึ้นมานี้ก็เพื่อต้องการครอบครองฝิ่นและยังสามารถครอบคลุมไปถึงยาเสพติดอื่นๆได้อย่างถูกกฎหมายอีกด้วยสรุปว่าในประเทศไทยมีแต่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเท่านั้นที่สามารถครอบครองยาเสพติดได้อย่างถูกกฎหมายและนี่คือเล่ห์กลอันชาญฉลาดของกษัตริย์ภูมิพลและเครือข่ายนอกจากกษัตริย์ภูมิพลจะทรงมีพระอัจฉริยภาพในการยึดเอาทรัพย์สมบัติของชาติมาเป็นสมบัติส่วนตนแล้วพระองค์ก็ยังทรงมีอัจฉริยภาพในการค้ายาเสพติดอีกด้วยเอาละนะโอ้โหนะครับนี่ฟังแล้วอึ้งเลยนะครับอึ้งเลยนะครับก็จะเหลืออีกประมาณส่วนหนึ่งผมคิดว่านะครับเอาไว้เป็นคลิปที่4สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับนะเหลืออีกนิดเดียวเองนะครับเอาให้หมดเลยดีกว่าไหมพี่น้องเนาะผมชักจะคอแห้งแล้วเอาให้จบเลยนะโอเคอะไล่มาตรงนี้ครับ
กองกําลังผาเมืองนะครับกับการค้ายาเนี่ยมันเป็นยังไงนะเขาก็นําเสนอเปิดโปงนะครับนอกจากนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับกองกําลังผาเมืองในจังหวัดเชียงรายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็คือคดีที่ทหารกองกําลังผาเมือง9นายที่นําโดยพันตรีเชิดพงษ์ช่วยบํารุงนะหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองกําลังผาเมืองได้ร่วมมือกับนายหนอคำราชายาเสพติดชาวพม่าเจ้าของฉายาโจรสลัดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงกระทำการฆ่าหมู่13ศพเรือจีนบริเวณแม่น้ำโขงช่วงอำเภอเชียงแสนเชียงรายนะครับเมื่อ5ตุลาคม2554ซึ่งคดีนี้เป็นที่สะเทือนขวัญและเป็นข่าวใหญ่โตในประเทศจีนทำให้ชาวจีนโกรธแค้นมากโดยในคดีนี้การสอบสวนทั้งจากตำรวจไทยและจีนในตอนแรกมีทั้งพยานและหลักฐานชัดเจนว่าทหารทั้ง9นายของกองกำลังผาเมืองได้เป็นผู้ร่วมฆ่า13ศพลูกเรือจีนและได้มีการดำเนินคดีทหารทั้ง9นายโดยพันตำรวจเอกพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรรองผบตรที่เข้ามาดูแลคดีนี้แล้วแต่แล้วข่าวก็เงียบไปโดยไม่มีแม้แต่ทางพนักงานสอบสวนจะส่งฟ้องในชั้นอัยการเก่งนะครับหารูปแต่ละคนไม่ได้หมดเลยนะครับแต่ในเรื่องนี้ผู้เขียนบังเอิญได้รู้จักกับตัวแทนรัฐบาลจีนคนหนึ่งได้บอกกับผู้เขียนว่าการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระดับมณฑลและผู้บัญชาการทหารในนครปักกิ่งได้พูดคุยกันในที่ประชุมว่าจีนจะทำทุกอย่างนะครับทุกวิถีทางในการนำตัวนายหน่อคำและก้าวทหารไทยมาลงโทษให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายแต่แล้วเรื่องก็เงียบไปต่อมาก็มีนายทหารนายหน่อคำนะครับมีแต่นายหน่อคำและพรรคพวกเท่านั้นที่ถูกทางการจีนจับได้และสั่งประหารชีวิตนะถูกประหารชีวิตไปแล้วนะครับนายหน่อคำเนี่ยนะทางซ้ายมือนะครับและข่าวที่เงียบไปในคดีของทหารกองกำลังผาเมืองนี้ก็น่าจะมาจากการที่สิรินธรไปเยือนจีนด้วยตนเองหลังจากเกิดคดีไม่นานนะครับโดยคนของรัฐบาลจีนที่บอกกับผู้เขียนในตอนแรกนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าทางสิรินธรคงเอาผลประโยชน์บางอย่างไปแลกกับรัฐบาลจีนเพื่อไม่ให้ทหารไทยต้องตกไปเป็นจำเลยด้วยนะครับอ้าวนี่มีความพยายามจะเปิดเส้นทางการค้ายาเสพติดใหม่นะครับอันนี้เรื่องน่าสนใจทีเดียวนะครับอ้าวนอกจากยาเสพติดใน4เส้นทางนี้แล้วทหารยังมีความพยายามที่จะเปิดเส้นทางค้ายาเสพติดใหม่ขึ้นอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางที่ติดต่อกับพม่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและที่นี่ทหารก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรและหัวหน้าอุทยานคนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสั่งฆ่าครูป๊อดหรือนายทัศกมลโอบอ้อมเมื่อ10กันยา2554และผู้ต้องสงสัยในคดีการหายตัวของผู้นำกะเหรี่ยงโดยครูป๊อดก่อนตายได้เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าอาวุธไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับรู้แหล่งรู้จักคนหลายคนด้วยนะครับได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่านายชัยวัฒน์ร่วมมือกับทหารค้ายาเสพติดกับชนกลุ่มน้อยในพม่าและสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกแบบฮิวอี้นะครับแบล็คฮอคเนี่ยแล้วก็เบล3ลำตกที่แก่งกระจานเมื่อวันที่และช่วง17ถึง19และวันที่24กรกฎาคม2554ตามลำดับนั้นเป็นการตกเพราะอุบัติเหตุเพียงลำเดียวคือเบลที่ตกวันที่24แต่อีก2ลำก่อนหน้านั้นถูกชนกลุ่มน้อยยิงตกเพราะมีการหักหลังกันในเรื่องค้ายาเสพติดโดยฮอลำแรกที่มีทหาร5คนไปนั้นถูกยิงตกในระยะต่ำและชนกลุ่มน้อยก็ฆ่าตัดคอหลังจากนั้นก็วิทยุหลอกให้ทหารหน้าโง่ไทยนำเงินมาถ่ายตัวโดยไม่บอกว่าได้ฆ่าทหารทั้ง5คนไปแล้วพอฮอลำที่2มีทหารไปกันทั้งหมด8นายนักข่าวอีก1คนที่นำโดยพลตรีตะวันเรืองศรีนำเงินมาถ่ายตัวก็ถูกชนกลุ่มน้อยหลอกมาฆ่าจนหมดโดยแทบทุกศพถูกตัดหัวอันนี้พี่น้องมีหลักฐานมีเหตุผลอะไรช่วยนะมีหลักฐานมีข่าวมีอะไรเนี่ยนะช่วยมาแปะนำเสนอข้างล่างด้วยนะครับแต่เราจำกันได้นะครับช่วงนั้นนะโอ้ยนักข่าวนั่นก็ถือเป็นวีรกรรมทำข่าวแล้วเราก็สรุปดีกันนะแต่ว่าไปนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับซึ่งในเรื่องนี้นายทัศกมลโอบอ้อมหรือครูป๊อดนอกจากจะเล่าเรื่องการค้ายาเสพติดให้ผู้เขียนแล้วยังคงไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้รับรู้ด้วยเพราะว่าโดยส่วนตัวครูป๊อดไม่ถูกกับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพอเหตุฮอของทหารตกได้เพียงเดือนกว่าครูป๊อดก็ถูกยิงตายและหนึ่งในผู้ต้องหาจ้างวานที่ตำรวจจับได้ก็เป็นคนขับรถของนายชัยวัฒน์ซึ่งคาดว่าเป็นการฆ่าปิดปากและคดีของนายชัยวัฒน์และมือปืนก็รอดกฎหมายไทยอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นแผนที่นะครับ
ดูจุดต่างๆที่ฮอตกนะครับนะเป็นช่วงเขตต่อระหว่างชายแดนพม่ากับไทยพอดีนะครับนะจุดที่ฮอตกนะครับจุดที่แบล็กฮอคตกทั้งหลายนะครับมีอาคารลึกลับอยู่บนนั้นด้วยแล้วก็มีบริเวณโล่งๆนะครับนะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าเอาละเอาน่าสนใจนะครับทีนี้ทักษิณออกมาตอนท้ายเลยพญาออกจะมาจบที่ทักษิณนะครับบอกว่าในสมัยนายกทักษิณได้มีการทําข้อตกลงระหว่างพันตํารวจโททักษิณนะกับพวกว้าและนายกทักษิณก็ขอความร่วมมือกับจีนให้จีนทําข้อตกลงระหว่างจีนกับว้ารวมทั้งมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในประเทศไทยเช่นการขยายผลไปยึดทรัพย์ทําให้พวกที่ค้าและเกี่ยวพันกับยาเสพติดรายใหญ่กลัวภัยจะมาถึงตัวจึงมีการสั่งฆ่าตัดตอนคนในขบวนการยาเสพติดกันเองเป็นจำนวนมากจนบังรอนลูกน้องเวยเซียกังประกาศออกเงิน80ล้านบาทเพื่อเป็นค่าจ้างให้สังหารนายกรัฐมนตรีทักษิณนะครับและจากการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังนี่เองทำให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรประสบความสำเร็จในการทำสงครามกับยาเสพติดแต่มาบัดนี้ข้อตกลงทั้งหลายได้ถูกทำลายลงเสียแล้วด้วยขบวนการค้ายาเสพติดที่มีพ่อหลวงไทยเป็นหัวหน้าและยังไม่มีวี่แววว่าใครจะมาปราบขบวนการค้ายาเสพติดอันยิ่งใหญ่ในพระบรมราชูปถัมภ์นี้ได้ก็เหลือแต่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นแหละนะครับที่จะสามารถปกป้องประเทศชาติและหยุดยั้งไม่ให้ลูกหลานไทยต้องตกเป็นทาสยาเสพติดโดยการเปิดเผยความข้อมูลความจริงว่ากษัตริย์ไทยคือหัวหน้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโอ้โหก็ต้องขอบคุณนะครับท่านออกจาเพชรบุรีไม่ทราบนะครับเป็นใครกันแน่แล้วครับ29กรกฎาคม2557เพิ่งเขียนไม่นานนี้เองนะครับพี่น้องคิดอย่างไรเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับข้อมูลตรงไหนน่าเชื่อถือข้อมูลตรงไหนพอจะมีมูลนะข้อมูลตรงไหนมันไม่จริงนะครับมีข้อมูลแย้งนะครับพื้นที่ว่างตรงนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเอาข้อมูลมาโต้มาแย้งกันได้นะครับก็ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฟังแล้วก็ส่งต่อกันไปแล้วก็ไปพูดไปคุยกันนะครับถ้ามันไม่จริงเนี่ยคนที่รักเจ้านะครับคนของทางวังท่านผู้มีชื่อถูกเกี่ยวข้องมาทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่จริงท่านก็สามารถจะนะได้ชี้แจงต่อสังคมเพราะยังไงมันก็อยู่ในที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับและข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทางการของทั้งโลกนะครับตำรวจโลกทั้งหลายนะครับหน่วยงานของสหรัฐที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้น่าจะมีอยู่แล้วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคงเป็นเรื่องของการหาหลักฐานหรือว่าการดำเนินการอะไรเนี่ยหรือว่าดีไม่ดีเรื่องผลประโยชน์ต่างซึ่งผมไม่อาจจะทราบได้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเอานะข้อมูลหลักฐานที่คนอื่นได้เขียนเอาไว้แล้วมาเป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็ให้พี่น้องชวนคิดชวนคุยกันต่อไปพิจารณาต่อว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับโอเคนะครับเอาไว้ก็ถือว่าจบซีรีส์เรื่องยาเสพติดนะครับพี่น้องจะเห็นว่าการกินรวบตรงนี้เนี่ยมันเล่นกันทุกองค์กรนะครับก็คล้ายๆกับปตท.ที่ประเทศไทยมันใหญ่เหลือเกินครับใครจะไปทำลายมันได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าประชาชนยึดอำนาจมาทั้งหมดแล้วก็จัดการประเทศให้เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับแล้วก็ชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจริงไม่จริงนะผมจะไม่ยืนยันนะครับให้พี่น้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปดูประวัติเพิ่มเติมเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆของคนพวกนี้เพิ่มเติมแล้วดูว่านะครับมันมีแววตามที่มีเขาตามที่บทความฉบับนี้ได้เขียนไว้หรือไม่นะครับก็ฝากเป็นการบ้านพี่น้องนะครับถือว่านี่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของคนทั่วโลกนะครับแล้วก็มันก็กระทบมาถึงลูกหลานไทยด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันโอเคนะครับไว้เจอกันในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ